วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดชีวิตของพลทหารชลัดค่ะกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยนะคะเขาจบป.2เท่านั้นค่ะกำพร้าพ่อแม่ก็พิการทางสมองตอนนี้อาศัยอยู่กับยายนะคะทั้งบ้านมีแค่วิทยุกับหม้อหุงข้าวค่ะต้องบอกว่าจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะทำให้มีกำลังพลสูญหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตหลายรายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลทหารชลัดอ้อยทองค่ะพลแตรเรือหลวงสุโขทัยที่ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยชีวิตที่ยิ่งกว่านิยายจริงๆผู้ชมคะเนื่องจากว่าพลทหารชลัดค่ะเขาได้มีการพัดพรากกับคุณแม่นานถึง15ปีเพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยป่วยค่ะแล้วก็มีอาการผิดปกติทางด้านสมองนะคะจึงต้องไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมคุณแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะกระทั่งช่วงเวลาสักประมาณป.1 ค่ะพลทหารชลัดป.1 นะคะแม่ของเขาเนี่ยหายตัวไปจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ช่วยกันตามหาไม่พบคุณผู้ชมค่ะจนพลทหารชลัดเนี่ยได้มีการมาคบกับแฟนสาวค่ะซึ่งแฟนสาวของเขาเนี่ยเป็นพยาบาลจึงได้มีการเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับแฟนสาวฟังค่ะแล้วก็ขอแรงจากแฟนสาวเนี่ยให้ช่วยตามหาแม่อีกทางนึงหากมีหนทางช่วยได้ก็ช่วยให้หน่อยเงี้ยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะพลทหารชลัดเนี่ยคือหนึ่งในผู้สูญหายแล้วก็ทางกองทัพเรือเนี่ยต้องการ DNA ของญาติเพื่อนำมายืนยันตัวตนของผู้สูญหายค่ะซึ่งญาติของพลทหารชลัดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือแม่ของเขานั่นเองค่ะแต่แม่เนี่ยพัดพรากกับเขาไปตั้งแต่เขายังเด็กนะคะทางเดียวที่จะนำ DNA มาเก็บเนี่ยเพื่อใช้ยืนยันตัวตนผู้สูญหายได้ก็คือต้องตามหาแม่ของพลทหารชลัดค่ะทางกองทัพเรือเนี่ยจึงมีการช่วยกันประสานและในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า15ปีที่รอคอยของพลทหารชลัดนะคะก็เป็นจริงค่ะเมื่อกองทัพเรือเนี่ยช่วยมีการตามหาแม่ของนายพลทหารชลัดจนเจอแต่คุณผู้ชมคะที่น่าเศร้าก็คือพลทหารชลัดเนี่ยไม่ได้อยู่พบหน้าคุณแม่อีกแล้วค่ะพลทหารชลัดนะคะเดิมเนี่ยภูมิลำเดานะคะเป็นคนพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะเขาเนี่ยกำพร้าพ่อแล้วก็แม่เขาเองก็พิการทางสมองตั้งแต่เกิดด้วยนะคะปัจจุบันค่ะอยู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโดยพลทหารชลัดค่ะเรียนจบชั้นป.2 เท่านั้นนะคะเพราะว่าสถานะเนี่ยเหมือนเขายากจนด้วยแล้วก็ดิ้นรนทำงานเลี้ยงดูยายเนี่ย78ปีคือคุณยายเนี่ยเขาอายุ78ปีค่ะกระทั่งเมื่อปี2564ค่ะถึงเวลาต้องไปรับใช้ชาติจับฉลากได้เป็นพลทหารเกณฑ์ผัดที่3นะคะถูกส่งตัวไปฝึกกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะทางนี้นะคะบ้านของพลทหารชลัดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำค่ะส่วนสิ่งของภายในบ้านนะคะมีเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงแค่หม้อหุงข้าวที่ใช้มานานหลายต่อหลายปีแล้วค่ะรวมถึงมีโทรทัศน์ที่ชำรุดนะคะใช้การไม่ได้นานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เคยซื้อใหม่เลยนะคะเรียกว่าแทบไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะนอกจากวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องเท่านั้นที่คนในครอบครัวเนี่ยใช้เปิดเพลงฟังแล้วก็ได้รับข่าวสารผ่านทางวิทยุทรานซิสเตอร์เท่านั้นนะคุณผู้ชมคะอีกทั้งคุณยายของพลทหารชลัดค่ะก็อายุมากๆแล้วด้วยค่ะใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่เป็นด้วยใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆก็ไม่เป็นอีกค่ะจึงต้องรับรู้ข่าวสารผ่านทางวิทยุทรานซิสเตอร์เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าหดหู่ใจมีหลายคอมเมนต์นะคะที่เห็นผ่านตาบางคนก็เข้าไปต่อว่าบอกว่าแม่หายไปไหนมาเนี่ยลูกเสียชีวิตอ่ะแม่ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมนู่นนี่อยู่ไหมต้องยอมรับนะคะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะให้หลายๆคนเห็นใจค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารชลัดด้วยนะคะ